ประมาณสิบเจ็ดนู่นสติงมีมีดยังไงทุกเขาก็หน้าตาเหมือนตายตากระโหลกนี่หน้าตาเป็นครูเก่าสวยสวยไหมยายเคยกินเนี่ยลูกคนนี้เลี้ยงง่ายง่ายเขาก็หน้าตาดีไม่รู้เลยมาอยากเห็นก็มาแล้วก็ไม่ได้เห็นหลานหรอกที่นี่ลูกเคยมาไปมาไปเลยมาก็ร้องไห้มีแม่เขาว่าเมียคิดถึงหลานอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้แต่ยายก็อยู่ไม่ได้เนาะหลานอยู่กับยายตั้งแต่น้อยๆก็ยายก็ต้องสารลูกค่ะเรียนก็เป็นดาราเรียนนี่เขาเป็นดารานี่ยายก็ไม่รู้เขาได้ยินเขาว่าเออยายไปดูมาก็ไปไม่ได้ลูกก็ว่าไปดูซะยายกับตาจะเอาไปก็ไปดูตรงไหนดูไม่เห็นหลานน้องยายแก่แล้วตาแก่แล้วให้อยู่บ้านเธอก็จะถ่ายรูปมาให้ดูเขาว่างี้จะอยู่เสมอได้ยินข่าวว่าเป็นคนที่หนึ่งในประเทศไทยที่ไปดังไปทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศให้แก่ปู่ย่าตายายตายายนี่ก็ดีอกดีใจที่ไปตรงไหนเขาก็มีคนทักท้วงถามหาได้ยินข่าวว่าตอนนั้นลาลิสาจะมาลงเครื่องบินที่สตึกผมไปต้อนรับก็มีเพื่อนนักเรียนของเขาพี่อำเภอสตึกโอ้ไปรุมถามรุมสัมภาษณ์รุมดูหน้าตายายว่าโอ้นี่อะไรนี่ยายตาเมื่อไรเนาะหลานจะได้มาแสดงที่ประเทศไทยได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นเลยครับว่าอีก 2-3 เดือนครับอยากจะไปชมยังไม่ทราบแน่นอนแต่ว่าก็จะพยายามที่จะถามข่าวหรือจะอยากไปเยี่ยมเยียนแม่เขาอยู่ที่บุรีรัมย์โอ้ยที่กรุงเทพนี่ก็ 2-3 เดือนมาเยี่ยมถึงบ้านครั้งหนึ่งแล้วก็มีของฝากโดยเฉพาะโอ้เขาสนับสนุนค่ากินค่าอยู่ให้ตายายดีที่สุดครับอยู่ว่าโอ้เขาดีมากหลานคนนี้